วันนี้นะครับกระแสร้อนแรงนะฮะร้อนแรงอยู่ก็คือเรื่องราวของนะเรื่องราวของช่องหนึ่งนะครับซึ่งโอ้โหเรตติ้งเขาดีมากนะครับเรตติ้งดีมากแล้วตอนนี้เป็นกระแสทุกวันทุกวันจริงๆนะทุกวันจริงๆไอ้เรื่องนู้นไม่เรื่องนู้นก็มาเรื่องนี้เรื่องนี้ก็ไปเรื่องนั้นเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าอาจารย์ผู้หญิงท่านเนี้ยนะครับที่เขาเป็นอาจารย์เนี่ยเขามีเรื่องราวให้ได้เป็นข่าวตลอดนะมีเรื่องราวให้ได้เป็นข่าวตลอดเลยนะคือนะก็ทุกอย่างเนี่ยคนในลักษณะอย่างนี้นะฮะเขาเรียกว่าลักษณะพิเศษนะคนพิเศษเหล่านี้จะโด่งดังเดี๋ยวนี้นะครับคนในสื่อโซเชียลเนี่ยถ้าจะโด่งดังต้องมีลักษณะพิเศษแบบนี้ฮะนะพิเศษหนึ่งก็คือนะครับเป็นคนเก่งนะเก่งมากๆพูดเก่งทำอะไรเก่งเก่งนะครับแล้วก็คือหน้ามือเป็นหลังมือหรืออะไรยังไงเนี่ยทำได้หมดคือเก่งอ่ะเก่งทุกอย่างเนี่ยนะมันจะทะลุทะลวงขึ้นมาได้ในสื่อออนไลน์นะครับนะท่านเห็นนะฮะแต่ละคนต้องสุดโต่งนะสุดโต่งมันถึงจะดังอ่ะนะไปไล่ทุบศาลพระภูมิไปไล่อะไรแบบนี้ไปนะไปนะมีอะไรแปลกๆเนี่ยจะดังนะครับท่านเห็นไหมนะแต่ละคนถ้าสุดโต่งเนี่ยจะดังนะแต่นี่นะครับช่องนี้เขาก็สุดโต่งจริงๆนะสุดโต่งแล้วเขาก็ดังนะดังต้องยอมรับความดังของเขาเพราะเขาเป็นคนกล้าไงกล้าพูดกล้าทำในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าพูดและไม่กล้าทำเหมือนกับว่านะคนในสื่อออนไลน์เนี่ยแปลกฮะคือทำอะไรเนี่ยทำไปก่อนนะให้เป็นกระแสเป็นข่าวไปก่อนแล้วขอโทษกันที่หลังจบนะจะเป็นในลักษณะอย่างนั้นฮะนะจะทำคือล่วงไปก่อนนะทำไปก่อนนะอะไรก็ว่ากันไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาขอโทษเอานะจะเป็นอย่างนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่ามีคนที่เขาทำลักษณะแบบเนี้ยหลายครั้งหลายหนแล้วก็จะมีการไปขอโทษกันท่านจะเห็นนะท่านจะเห็นผู้หญิงที่ไปขายลอตเตอรี่เห็นไหมผู้ชายโดดถีบหน้าเลยนะโดดถีบหน้าพูดจาไม่เข้าใจโดดถีบหน้าแล้วก็ไปจับไม้จับมือขอโทษกันนะอย่างนั้นนะฮะคือเหมือนเขารู้แหละนะเขารู้แหละถ้าทำอะไรเนี่ยมันต้องดังนะมันต้องมีคนอัดคลิปมันต้องเป็นอะไรแบบเนี้ยถามว่าแล้วทำไหมทำฮะนะคนแบบนี้ฮะนะทำนี่ก็เลยคล้ายๆอย่างเนี้ยนะแบบนี้จะดังได้ก็ต้องกล้าพูดนะแล้วประเด็นหลายประเด็นนี่ล่อแหลมนะล่อแหลมจริงๆอย่างเรื่องล่าสุดเนี่ยถือว่าล่อแหลมมากนะล่อแหลมถึงขนาดว่ามีคนนะมาวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยนะครับในเรื่องของย่าโมเนี่ยนะเรื่องราวของย่าโมเนี่ยที่เขาไปอัดเทปบันทึกรายการที่วัดสาราลอยที่นครราชสีมาเนี่ยนะครับวัดที่บรรจุอัฐิของท้าวสุรนารีหรือย่าโมที่ชาวนครราชสีมาและคนไทยทั้งประเทศรู้จักกันดีนะครับนะที่ยกย่องให้เป็นวีรสตรีนะร่วมกับนะเขาเรียกว่านะนางสาวบุญเหลือนะครับซึ่งนะเป็นลูกบุญธรรมนะครับนะเป็นหญิงกล้าของชาวโคราชเนี่ยนะครับร่วมกันกอบกู้เมืองนครราชสีมาที่ถูกข้าศึกเข้ายึดนะโดยระหว่างที่มีการบันทึกเทปนะครับที่อุโบสถเก่าที่มีรูปปั้นของพญาปลัดทองคำเนี่ยเจ้าเมืองนครราชสีมาสามีของท้าวสุรนารีหรือย่าโมอาจารย์ท่านนี้นะครับอาจารย์ท่านเนี้ยที่อ้างว่ามีจิตสัมผัสเนี่ยนะครับว่าตัวเองเนี่ยมีจิตสัมผัสต่อสิ่งลี้ลับเมื่อมายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับท่านปลัดทองคำย่าโมรวมถึงนางสาวบุญเหลือก็มายืนอยู่ตรงนี้ด้วยโดยท่านปลัดทองคำบอกว่าแม่บุญเหลือเนี่ยเป็นเมียของท่านอีกคนหนึ่งส่วนย่าโมเนี่ยเป็นเมียหลักแม่บุญเหลือเป็นเมียสองไม่ใช่ลูกสาวบุญธรรมแล้วแม่บุญเหลือก็เป็นคนบอกเองว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆคุณย่าบุญเหลือก็อยู่ที่นี่
อยู่ตรงก้านธูปแม่บุญเหลืออยู่ด้านหลังปลัดทองคำพร้อมชี้ให้กล้องแพนไปที่ตั้งธูปเทียนนี่ครับนะเขาเห็นฮะเขาอ้างว่าเขาเห็นอย่างนี้แล้วอ้างว่ามีการพูดสื่อกันแบบนี้ฮะโอ้ตรงนี้เป็นประเด็นเลยครับนะเป็นประเด็นทันทีนะครับเพราะว่าแม่บุญเหลือเนี่ยนะแม่บุญเหลือนะลูกสาวบุญธรรมเนี่ยคุณนะที่เขามีจิตสัมผัสอาจารย์ท่านเนี่ยบอกว่านะเป็นเมียฮะแล้วเป็นเมียสองไม่ใช่ลูกบุญธรรมเขารู้ได้ยังไงฮะเขารู้ได้ยังไงแต่เอาเข้าจริงถ้าถามว่าถ้าเขารู้เนี่ยเขาเป็นเครือญาติไหมไม่ใช่เขาเกิดทันไหมไม่ใช่แต่เขารู้ได้ยังไงฮะแล้วเขาเอาอะไรมาอ้างอิงแล้วมันมาอย่างไรในลักษณะที่คุณมั่นใจแบบนี้เลยกลายเป็นประเด็นเลยฮะนะหลังจากที่รายการเนี่ยออกอากาศไปเนี่ยมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันมากมายมีการตำหนิการนำเสนอประวัติศาสตร์ของรายการฮะแล้วรายการนี้ถูกพาดพิงถึงเรื่องประวัติศาสตร์หลายครั้งนะครับในเรื่องของเนี่ยแหละครับคือถ้าเป็นเรื่องของนะความคิดเห็นส่วนตัวถามว่าเป็นได้ไหมเป็นได้แต่ว่านะมันก็ต้องอยู่บนพื้นฐานแห่งประวัติด้วยนะครับนะไม่ใช่ว่าคุณคิดขึ้นมาเองแล้วก็สื่อมาเองแบบนี้นะครับแล้วนะถ้าคุณสื่อเองคิดเองเนี่ยพูดคุยในครอบครัวคงไม่กระไรอยู่นะครับนิดหน่อยฮะนะคงอย่างนั้นแต่นี่รายการของคุณดังมากนะแล้วแพร่หลายไปทั่วนะครับแล้วเด็กรุ่นใหม่เนี่ยซึ่งเขาไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยนะครับนะผมเชื่อเลยนะครับบางท่านก็เพิ่งรู้นะบางท่านก็เพิ่งรู้แล้วบางท่านเนี่ยอาจจะไม่เชื่อประวัติแล้วฮะอาจจะมาเชื่ออาจารย์ท่านนี้แล้วนะครับเมื่ออาจารย์ท่านนี้นะบอกว่าท่านสัมผัสได้นั้นคนที่รับฟังใหม่ที่เขาเพิ่งรู้เรื่องเนี่ยเขาก็มาเชื่อตรงเนี้ยฮะอันเนี้ยถ้าเท่ากับเป็นการบิดเบือนของเดิมหรือไม่อย่างไรนะตรงนี้ถือว่านะฮะเป็นสิ่งที่น่าคิดนะครับแล้วก็มีกลุ่มคนอนุรักษ์ย่าโมจริงๆย่าโมนี่มีเรื่องราวที่มีหลายๆอย่างนะครับที่เขาบอกว่าไปหมิ่นเนี่ยยังมีการนำภาพไปตัดต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็มีเกิดขึ้นกันอยู่นะฮะที่ผ่านมาแล้วอย่างเรื่องนี้เนี่ยทางกลุ่มคนรักย่าโมเนี่ยเขาก็บอกว่านะย่าบุญเหลือเนี่ยที่โดนกล่าวอ้างว่าเป็นเมียน้อยของพญาปลัดทองคำเจ้าเมืองนครราชสีมาในสมัยนั้นนะเขาใช้คำแรงนะฮะเขาใช้คำแรงมากเขาบอกแค่คิดก็จังไรแล้วฮะโอ้โหนะคำแรงนะครับแต่เป็นคำโบราณซึ่งปกติเขาก็นะบางคนเขาก็ใช้กันอย่างเงี้ยนะครับแล้วคำนี้ก็เป็นคำที่ชัดเจนมากนะครับแค่คิดก็จังไรแล้วเออนะครับนะถือว่าไม่ให้เกียรติย่าโมและเป็นการทำลายคุณงามความดีของย่าและย่าบุญเหลือที่ท่านสร้างวีรกรรมเอาไว้ให้กับชาวโคราชซึ่งกว่าจะกอบกู้บ้านเมืองมาได้ต้องแลกด้วยเนื้อเลือดเนื้อและชีวิตคนโคราชทุกคนสร้างอนุสาวรีย์สถานของย่าโมขึ้นมาก็เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านนะครับนะนี่คือการนะผมว่านะครับนะไปใส่ความคิดเห็นของตัวเองนะในเรื่องของเรื่องแบบนี้เนี่ยมันพูดยากนะครับนะมันพูดยากในเมื่อคุณไปใส่ความรู้สึกหรือความคิดเห็นของคุณลงไปเนี่ยมันไม่มีอะไรมาพิสูจน์ว่าคุณสัมผัสได้จริงหรือไม่อย่างไรนะครับถ้าคุณนะถ้าสิ่งเหล่านี้เนี่ยสัมผัสได้จริงแล้วคุณออกมาพูดอย่างนี้เนี่ยนะผมก็ไม่รู้นะนะว่าจริงๆเนี่ยคุณสัมผัสได้จริงแบบที่คุณกล่าวอ้างหรือเปล่านะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนะหลายครั้งนะครับอย่างการบวงสรวงอย่างเงี้ยนะอย่างเคยมีอยู่เรื่องการบวงสรวงก็มีคลิปวิดีโอออกมานะครับนะว่าได้อัญเชิญนะเทวดาเหล่าทวยเทพอะไรลงมาเนี่ยนะครับนะแล้วมาอยู่ในพิธีอันเนี้ย
คงไม่มีปัญหานะครับเหล่าทวยเทพเนี่ยท่านอ้างได้เพราะเขาอ้างมาตั้งแต่โบร่ำโบราณนะนะอ้างกันมาตั้งแต่โบร่ำโบราณนะแต่บางทีเนี่ยการกล่าวอ้างเขาเชิญมาแต่เขาก็ไม่ได้ยืนยันนะว่าเชิญมาแล้วอยู่ในที่นี้แล้วนะแต่ท่านยืนยันเลยฮะท่านเชิญมาแล้วท่านยืนยันว่าอยู่ในที่นี้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วมีใครอยู่ในที่นี้บ้างที่ท่านอ้างเกิดนะอ้างมานะครับนะท่านอ้างถึงเทพเทวาแล้วอ้างถึงนะบูรพมหากษัตริย์เนี่ยอย่างนี้อย่างนี้มันไปกระทบฮะนะถ้าท่านอ้างเนี่ยอ้างแบบนี้มันไปกระทบนะครับนะผมว่าการกล่าวอ้างว่ามานะอยู่ในที่นี้อะไรแบบเนี้ยนะครับนะถ้าไปกระทบจิตใจของผู้ที่เคารพศรัทธาเนี่ยนะแล้วเรื่องแบบนี้มันพิสูจน์ยากนะครับนะมันก็จะมีปัญหานะนะก็เป็นประเด็นนะเป็นประเด็นที่พูดถึงกันอยู่ในขณะนี้นะครับก็นะทางช่องเขาก็ได้ออกมาอธิบายความนะครับก็เดี๋ยวก็มีนะครับคนที่เป็นข่าวเป็นอะไรเขาคงจะมาอธิบายความท่านก็ดูฮะท่านจะเชื่อยังไงนะครับท่านจะเชื่อประวัติที่เขามีอยู่หรือท่านจะเชื่ออาจารย์ท่านนี้ก็แล้วแต่ท่านนะครับนะแล้วแต่ท่านเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยท่านไปดูว่าจิตสัมผัสเยอะมากแล้วจิตสัมผัสส่วนใหญ่จะดังซะด้วยนะครับใครที่มีจิตสัมผัสเนี่ยแล้วมันพิสูจน์ไม่ได้นะท่านบอกว่าท่านมีจิตสัมผัสเนี่ยนะครับมันพิสูจน์ไม่ได้แล้วคนพร้อมจะเชื่อเยอะนะพร้อมจะเชื่อเยอะนะเอานะครับเรื่องนี้ก็ยังอยู่ในกระแสอยู่นะครับเดี๋ยวก็ดูต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรนะครับกับประเด็นต่างๆผมว่าไม่ได้หยุดแค่ประเด็นแค่นี้นะครับนะถ้าต่อไปมันก็จะมีประเด็นแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับนะเพราะว่าเป็นประเด็นในเรื่องของนะเป็นเรื่องของจิตที่บอกว่าจิตสัมผัสนะครับมันไปค้านกับประวัติศาสตร์ไปค้านกับคำบอกเล่าเก่าก่อนที่คนโบราณเขาเชื่อถือกันเนี่ยนะครับมันไปค้านเนี่ยมันเลยทำให้อาจจะมีปัญหาตามมานะครับนะขอต้อนรับนะครับแฟนรายการที่เข้ามาทักทายผมอยากให้ท่านเข้ามาทักทายแบบนี้ฮะมาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็ติดตามนะครับทางช่องเพจหนังสือพิมพ์คัมภีร์นิวเรามีเรื่องราวหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับวงการพระเครื่องนะวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังมานั่งพูดคุยในรายการแล้วก็อาจจะมีประเด็นลักษณะแบบเนี้ยนะมาให้ท่านได้ติดตามแล้วนะคิดตามแล้วก็ตกผลึกในสิ่งที่เป็นเกิดขึ้นในสังคมไทยตอนนี้นะครับเราเชื่อว่านะครับทุกท่านมีสิทธิ์รับข้อมูลฮะมีสิทธิ์รับรู้ข้อมูลทุกช่องทางแต่ท่านก็นะมานะวิเคราะห์เจาะลึกด้วยตัวท่านเองได้นะครับว่าท่านจะเชื่อหรือไม่อย่างไรนะครับแต่เดี๋ยวนี้บอกตรงๆนะครับว่าสื่อเนี่ยมันเปิดกว้างฉะนั้นก็มีโอกาสที่เราจะมาเขาเรียกว่าสังเคราะห์นะมีโอกาสที่จะมาสังเคราะห์วิเคราะห์แล้วเดี๋ยวนี้คนปัจจุบันเนี่ยนะครับมีความเฉลียวฉลาดและเก่งขึ้นเยอะฮะนะเก่งขึ้นเยอะนะครับนะความเคลื่อนไหวของวัตถุมงคลนะผมพูดไปเมื่อตอนกลางวันนะหนักหน่วงสักหน่อยกับเรื่องของนักสร้างนะผู้สร้างวัตถุมงคลเนี่ยนะได้พูดไปในรายการบ้างแล้วนะครับในช่วง11นาฬิกานะช่วงกลางวันนะครับก็พยายามบอกกล่าวไปถึงนักสร้างนะครับนักสร้างที่ตอนนี้นักสร้างเยอะมากสมัยเมื่อก่อนนะนักสร้างน้อยกว่านี้ฮะน้อยกว่านี้แล้วโครงการใหญ่ๆนะครับก็มีสมัยเมื่อก่อนเขาสร้างพระใหม่กันเนี่ยไม่ใช่เฉพาะนักสร้างธรรมดานะครับหน่วยงานต่างๆเขาก็สร้างนะครับสมัยเมื่อก่อนเนี่ยของนะสาธารณสุขเนี่ยก็สร้างหน่วยงานทหารก็สร้างตำรวจก็สร้างนะครับวัตถุมงคลเนี่ยนะหลายๆหน่วยงานสภาก็เคยสร้างวัตถุมงคลนะแต่เขาเป็นโครงการค่อนข้างใหญ่นะคนโครงการค่อนข้างใหญ่แล้วโครงการแบบนี้จะชัดเจนกำหนดเวลาเขาจะชัดเจนนะครับนะสร้างวันนี้นะเปิดจองวันนี้ปิดวันนี้เสร็จเมื่อไหร่นะครับเขาจะชัดเจนเลยแต่นักสร้างในปัจจุบันไม่ค่อยชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับก็คือนะพอโยนเปิดจองมาบางนะครับบางคนทิ้ง
ทิ้งระยะกันไป 3-4 เดือนเดี๋ยวนี้ทิ้งระยะไปจนหน้าตกใจทิ้งระยะกันเป็นปีอ่ะนะจองปีนี้ไปรับพระปีหน้าจะบ้าไปแล้วนะมันจะไหวหรอครับนะจองพระปีนี้ไปรับปีหน้าก็โอ้โหนะจองกันจนลืมอ่ะลืมว่าจองอะไรกันไปบ้างอ่ะเพราะว่านะทางผู้สร้างไม่กำหนดระยะเวลาว่าคุณจะสิ้นสุดการจองสิ้นสุดแล้วก็เสกแล้วก็รับได้เมื่อไหร่เนี่ยนะมันยังมีปัญหาคาราคาซังอยู่อีกหลายรุ่นเลยนะที่เป็นอย่างเนี้ยผมก็เลยอยากจะบอกนะว่าท่านกลับมาในจุดที่ทำนะทำแล้วนะให้คนที่เขาสั่งจองเนี่ยสบายใจกลับมาอยู่จุดนี้ได้หรือไม่ฮะนะกลับมาอยู่ในจุดแบบเนี้ยเขาจะได้นะคนจะได้ไม่เบื่อกับการจองพระเดี๋ยวนี้คนเบื่อกับการจองนะมีหลายๆคนเบื่อกับการจองเหมือนกันก็คือนะจองแล้วเนี่ยถ้าจองแบบข้ามปีเขาก็เบื่อเขาก็จะไม่จองกันนะถ้าคุณกลับมาอยู่ในจุดเดิมนะครับเวลาจองเสร็จหลังจองนะมีการเสกมีการส่งมอบของนะอยู่ในระยะเวลาที่มันเหมาะสมนะผมว่าคนก็จะกลับมาเหมือนเดิมก็จะมาจองพระเหมือนเดิมนะครับนะเดี๋ยวนี้เขาไม่รอนะเขาไม่รอจองแล้วเขารอของออกเลยบวกหน่อยเขาก็เอานะบางคนเนี่ยนะรอของออกเห็นของด้วยแล้วก็ถึงจะราคาขึ้นหน่อยก็เอานะแบบเนี้ยเพราะอะไรเขาไม่กล้าจองอะฮะไม่กล้าจองเพราะมันมีคนไปทำเสียไว้เยอะนะทำเสียไว้เยอะไอ้ยิ่งยอดนะไอ้พวกที่ตีหัวเข้าบ้านเนี่ยเยอะจริงๆนะครับคือเปิดจองแบบโยนหินถามทางนะมียอดจองก็ทำไม่มียอดก็ไม่ทำแบบเนี้ยนะครับฉะนั้นเนี่ยลักษณะแบบนี้กลับมาอยู่ในจุดเดิมนะครับนะมาสร้างวัฒนธรรมใหม่นะครับคุณอาจจะทำพระให้เสร็จนะครับให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เปิดจองหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับอย่าทิ้งระยะให้มันยาวแบบนี้นะมันจะไม่เป็นผลดีกับระยะยาวของการเปิดจองวัตถุมงคลนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยออกมาเยอะมากนะตอนนี้วัตถุมงคลที่มีออกมาเยอะที่สุดนะครับเยอะที่สุดตอนนี้หลายพิมพ์นะครับที่เปิดสั่งจองอยู่นอกจากไอ้ไข่นะนอกจากไอ้ไข่แล้วยังมีวัตถุมงคลหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะวัดทานทหารจริงๆหลวงพ่อพัดเนี่ยนะมีพระออกมานะต่อเนื่องอยู่แล้วฮะนะต่อเนื่องอยู่แล้วแต่ไม่เยอะเท่าปัจจุบันนะตอนนี้หลวงพ่อพัดเยอะมากเมื่อก่อนเนี่ยถ้าดูแบบหลวงพ่อคูณนะหลวงพ่อคูณเนี่ยสมัยเมื่อก่อนเยอะนะออกมาเยอะมากแต่หลวงพ่อคูณเนี่ยเขาสร้างนะสร้างโครงการค่อนข้างใหญ่อะนั้นออกมาก็ยังน้อยฮะแต่พอของหลวงพ่อพัดเนี่ยโครงการมันเล็กนะแต่ละโครงการไม่ได้ใหญ่อ่ะมันเลยซอยถี่อ่ะซอยถี่ก็คือโครงการมันเยอะมากอ่ะเยอะมากจนหลวงพ่อท่านนะงงเหมือนกันฮะนะงงเหมือนกันเพราะว่าเรื่องไปถึงท่านเรื่องการนะเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งกันในหมู่นักสร้างเนี่ยนะพอไปถึงท่านก็ไม่สบายใจอ่ะนะครับท่านก็ยังเคยพูดออกมาเลยนะครับนะท่านอยากจะให้ทำกันนะทำก็ทำไปแต่อย่าไปทะเลาะกันนะทำกันไปอย่าไปแต่จริงๆแล้วแบบเนี่ยมันหนีกันยากพร้อมควรนะมันหนีกันยากถ้าแบบไหนเนี่ยดูแล้วน่าจะขายได้เขาก็จะต้องทำแบบลักษณะนั้นมาก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนคนละนิดคนละหน่อยนะก็กลายเป็นว่าเอาแบบเนี่ยไปทะเลาะกันนะพอไปถึงนะไปถึงท่านเนี่ยท่านได้รับรู้มาเนี่ยเห็นลูกศิษย์ลูกหาทะเลาะกันท่านก็ไม่สบายใจนะครับนั้นเนี่ยเวลาที่ท่านทำวัตถุมงคลอะไรเนี่ยพยายามอย่าให้มันไปใกล้เคียงกันมากแล้วอย่าไปทะเลาะกันมันทำให้หลวงพ่อไม่สบายใจนะครับเนี่ยพอได้ยินเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งนี่ท่านบอกเลยนะครับนะมีวัดออกหนังสือออกมาแล้วบอกว่านะทุกรุ่นเนี่ยที่ขออนุญาตไปเนี่ยภายใน3เดือนถ้าทำไม่เสร็จนะก็นะยกเลิกนะครับภายใน3เดือนแล้วโอ้โหไม่รู้กี่รุ่นผมเชื่อว่าหลายรุ่นเหมือนกันที่ไม่ทันภายใน3เดือนน่ะเพราะอะไรฮะถึงไม่ทันนะครับบางทีเนี่ยนะครับคนที่เขาสั่งทำวัตถุมงคลเนี่ยไปสั่งที่นะหลายที่เป็นจุดเดียวแล้วเขาก็ต้องนะเขาก็ต้อง
ทําของคนนี้อ่ะคนนี้ไว้ก่อนคนนั้นไว้ก่อนคนนี้ไว้ก่อนนะเลยกลายเป็นว่าบางทีเนี่ยนะมันไม่ทันภายใน3เดือนอ่ะนะฮะไม่ทันภายใน3เดือนเนี่ยแล้วถ้าออกมาลักษณะแบบว่า3เดือนเนี่ยจะต้องยกเลิกไปผมว่าน่าจะมียกเลิกหลายรุ่นเหมือนกันนะนะหลายรุ่นเหมือนกันนะเดี๋ยวดูฮะว่ารุ่นไหนที่นะที่จัดสร้างและรุ่นไหนที่มีแบบออกมาแล้วแล้วก็ยกเลิกไปเนี่ยนะต้องรอดูฮะรอดูเพราะว่าตอนนี้นะวัตถุมงคลหลวงพ่อพัดเยอะนะเยอะจริงๆฮะเยอะจริงๆท่านไปดูตอนเนี้ยเพราะว่าเกจินะเกจิที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเกจินะครับนะลดน้อยถอยลงเยอะมากนะเกจิที่มีชื่อเสียงพอที่จะจัดสร้างวัตถุมงคลแล้วคนสั่งจองนะได้เนี่ยมีตอนนี้นะมีไม่กี่รูปนะฮะที่เด่นๆขึ้นมานะส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานเก่าฮะอย่างหลวงพ่อรวยก็งานเก่าแล้วก็งานใหม่นะครับมีงานใหม่บ้างแล้วก็มีงานเก่าฮะส่วนใหญ่ที่เขาขายอยู่ก็เป็นงานเก่าเยอะเหมือนกันนะงานเก่าเพราะว่าหลวงพ่อรวยเนี่ยพอท่านดังขึ้นมาเนี่ยงานเก่าที่เขาทำไว้นะครับหลายรุ่นก็ขายได้นะครับก็เลยทําให้งานเก่าเนี่ยขึ้นมาแต่งานใหม่เนี่ยงานใหม่นะหลายรุ่นนี่ยังไม่ค่อยเท่าที่ควรนะครับนะยังมีต่อเนื่องมาบ้างแต่ว่าไม่มากมายนักนะที่มากมายอยู่ตอนนี้ก็คือไอ้ไข่อะไอ้ไข่หลายรุ่นฮะเยอะเลยตอนเนี้ยถ้าบอกว่ายังไม่รู้ว่ากี่รุ่นเนี่ยก็พูดได้นะครับเพราะมันเยอะมากนะเยอะมากทั้งโครงการใหญ่โครงการเล็กนะครับก็ทยอยออกมาก็แล้วแต่ท่านชื่นชอบแบบไหนนะครับเพราะเขาก็พยายามคิดแบบพิมพ์ออกมานะนะพิมพ์ต่างๆนะมีความแตกต่างกันออกไปนะครับท่านชอบแบบไหนท่านก็จองแบบนั้นนะครับสำหรับไอ้ไข่เนี่ยและติดตามรายการเราเนี่ยนะครับรายการผมเนี่ยหรือช่องนะฮะที่คุณแดงทำเนี่ยบางคนนะฮะบางคนนะมีมูลค่าเพิ่มนะผมจะบอกให้ฮะนะหลายๆคนที่ติดตามรายการเนี้ยมีมูลค่าเพิ่มยังไงฮะนะจองพระแล้วมีคนมาขอเช่าต่อแล้วได้บวกโอ้ผมก็ดีใจนะครับนะหลายท่านเนี่ยนะหลายท่านจองพระนะฮะจองพระลุ้นเนี่ย200 บาทนะแล้วจองของนะของวัดสันป่าม่วงนะครับคุณรู้ไหมนะได้ส่วนต่างไปเยอะทีเดียวนะจองเนี่ยดูจากรายการผมแล้วก็จองพระได้ส่วนต่างไปเยอะทีเดียวนะครับบางลุ้นเนี่ยเกิดไปลุ้นเจอเนื้อที่เขานิยมเนี่ยต่างชาติเขานะเขาชอบเนี่ยบางองค์ซื้อไป200ฮะลุ้นมาได้ไป 5,000 นะบางองค์นะ200ลุ้นมาได้ไป 8,000 หมื่นนึงมีนะครับนะมีนะครับตอนนี้ไม่ใช่ไม่มีนี่ดูรายการผมดูรายการทางช่องเพจหนังสือพิมพ์คัมบินนิวจองพระกับคุณแดงนะได้มูลค่าเพิ่มเห็นไหมครับนะเรามีโอกาสนะฮะนี่หลายๆคนนะได้ตรงนี้นะครับก็นะท่านจะรู้ด้วยตัวท่านเองนะครับนะรู้ด้วยตัวท่านเองว่าท่านนะอย่างวันก่อนเนี้ยนะวันก่อนเนี้ยโทรเข้ามาหาผมเลยฮะนะโทรเข้ามาหาผมเลยขับรถบรรทุกนะขับรถบรรทุกบอกอาจารย์ครับนะผมขับรถบรรทุกครับนะผมเช่าพระจากคุณแดงจองไว้2องค์นะของนะของพระผงกระดูกผี2องค์เนี่ยองค์ละ200เป็น400พักพวกนะพักพวกกันมาขอเช่านะผมบอกนะผมบอกราคาพันนะนึกว่าเขาไม่เอาปรากฏว่าเขาเอา2องค์นะ2องค์ผมขายไปนะครับขายไปองค์ละ400ได้มา800อาจารย์ครับนะผมอยากจะมีอาชีพทางนี้อีกทักอาชีพหนึ่งมารองรับอาจารย์ช่วยบอกผมหน่อยครับการทำเพจทำยังไงทำ YouTube ทำยังไงทำนะทำเฟซทำยังไงโอ้โหคุณถามผมยังกับผมเป็นกูรูโว้ยคุณเล่นถามหมดอย่างนี้ผมจะไปบอกคุณได้ยังไงเรานะครับผมเองยังเอาตัวไม่ค่อยรอดเลยไอ้เรื่องของโซเชียลเนี่ยนะโซเชียลนี่มันเยอะนะครับนะถ้าคุณมาถามเรื่องโซเชียลเนี่ยบอกตรงๆทุกวันนี้ผมยังเรียนรู้ไม่จบเลยนะยังเรียนรู้ไม่จบผมก็ยังเรียนรู้อยู่นะถ้าคุณถามเรื่องพระผมยังพอตอบได้นะถามเรื่องพระว่าจะทำยังไงจองยังไงอะไรผมยังพอให้คุณได้แต่ถ้าคุณมาถามเรื่องทำ YouTube ทำยังไงนะทำเพจทำยังไงนะทำเฟซทำยังไง
เพื่อจะมีอาชีพสำรองในการขายพระผมบอกคุณไม่ได้จริงๆครับนะคุณต้องไปดูเอาเองผมยังดูเลยนะผมยังเข้าไปท่องเว็บท่องอะไรดูเลยว่านะเขาทำยังไงนะผมติดใจเรื่องอะไรผมก็คีย์เข้าไปฮะผมก็ใส่ข้อมูลเข้าไปนะครับเรื่องอะไรที่ผมติดใจผมก็ใส่ข้อมูลเข้าไปแล้วอีกอย่างตอนเนี้ยลูกเต้าก็เก่งนะเขาเก่งเรื่องคอมเรื่องอะไรผมก็ถามเขาบ้างอ่ะเรื่องของเรื่องไม่มีนะเราก็ต้องถามคนใกล้ชิดนะเพราะไอ้เรื่องพวกนี้นะครับผมจะบอกให้นะไอ้เรื่องเฟซเรื่องเพจเรื่องอะไรพวกเนี้ยนะมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวนะครับบางทีคุณไปให้คนอื่นทำเนี่ยนะคุณเอารหัสไปให้เขาอะไรไปให้เขาถ้ามันดีขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่ของคุณแล้วครับนะทำไปโอ้นะเราเปิดเป็นของเราแต่พอทำไปให้คนอื่นดูแลเขารู้รหัสรู้อะไรหมดปรากฏว่าพอมันมีเงินมีอะไรเข้ามากลายเป็นของเขาไปแล้วไอ้เรื่องพวกนี้มันต้องให้คนใกล้ชิดนะคนใกล้ชิดเป็นคนทำนะคนใกล้ชิดเป็นคนดูแลแล้วให้คำแนะนำนะไอ้แบบเนี้ยผมบอกคุณไม่ได้จริงๆนะครับคุณพยายามไปเรียนรู้เอาแล้วกันนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเรียนรู้ง่ายจะเปิดเพจเปิดยังไงก็ดูฮะนะจะเปิดเฟซเปิดยังไง YouTube จะทำยังไงเขามีบอกหมดนะท่านก็ค่อยเป็นค่อยไปแต่ถามแบบนี้นะผมจะบอกให้ YouTube เนี่ย YouTube ผมทำ YouTube มาตั้งแต่ปีนะปี56ฮะ56ทุกวันนี้คนดูยังไม่เท่าไหร่เองฮะนะทำตั้งแต่ปี56ฮะคือมันอะไรก็แล้วแต่มันต้องค่อยเป็นค่อยไปเล็กๆน้อยๆนะต้องขยันเท่านั้นเองนะขยันโพสต์ขยันหาข้อมูลขยันทำนะแล้วก็ข้อสำคัญทนครับท่านต้องทนนะเหมือนกับท่านติดอยู่ในถ้ำท่านสมมุติว่าท่านตัวท่านเองติดอยู่ในถ้ำนะตอนเนี้ยนะติดอยู่ในถ้ำทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็น YouTube ไม่ว่าจะเป็นเพจหรืออะไรก็สมมุติตัวเองอยู่ในถ้ำนะพยายามหาแสงสว่างไปเถอะนะพยายามค้นหาแสงสว่างนะครับสักวันท่านจะเห็นนะที่ปลายอุโมงค์มันจะมีแสงเล็กๆลอดมาแล้วท่านเดินไปแล้วท่านก็ไปขยายให้มันเห็นแสงใหญ่มากขึ้นนะมีโอกาสฮะแต่นะมันต้องใช้เวลานะท่านก็ทำไปแล้วกันนะครับนะผมเป็นกำลังใจให้ท่านนะเป็นกำลังใจให้ท่านเราจะเดินไปด้วยกันนะเราจะสู้ไปด้วยกันนะท่านฟังท่านนายกไหมท่านนายกบอกอ่ะเราจะสู้ไปด้วยกันนะแต่ตอนเนี้ยผมอยากให้นายกสู้ไปคนเดียวก่อนฮะผมไม่อยากสู้กับนายกแล้วนะให้นายกสู้ไปคนเดียวก่อนนะครับเพราะตอนเนี้ยท่านนายกสู้มาเนี่ยนะหลายคนมันตกงานนะคนตกงานเยอะแยะจะสู้ไปกับท่านนายกผมก็ไม่รู้ว่าจะตกงานกันอีกเยอะแยะขนาดไหนนะครับนะผมก็เลยนะขอสู้ไปลำพังแล้วกันนะนะท่านนายกก็สู้ของท่านไปผมก็สู้ของผมไปนะครับครับเมื่อท่านดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆที่จะลงให้ท่านชมอีกต่อไปขอบคุณครับ